ม้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ก็ยังปรากฏข่าวการมั่วสุมรวมตัวกันไม่เว้นวันล่าสุดนายอนุพงษ์คำภูแก้วปลัดจังหวัดมหาสารคามสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยลงพื้นที่จับกลุ่มตัวผู้ลักลอบจุดบั้งไฟและเล่นการพนันที่กลางทุ่งนาบ้านสะแคนตำบลราชพัฒนาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยหลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีคนนอกพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงกว่า100คนมามั่วสุมกันจุดบั้งไฟและมีการเล่นพนันและยังจุดกันริมถนนชาวบ้านสัญจรลำบากกลัวจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นทุ่งนากว้างโดยมีการตั้งแท่นจุดกันข้างถนนมีรถยนต์จอดเรียงรายข้างทางกว่า70คันและยังพบกลุ่มคนจำนวนมากที่มาดูการจุดนอกจากนั้นยังพบพระสงฆ์หลายรูปอยู่ในพื้นที่ด้วยทันทีที่เจ้าหน้าที่ขับรถเข้าไปถึงหน้าแท่นจุดบั้งไฟกลุ่มคนดังกล่าวกว่า100คนและพระสงฆ์กว่า10รูปก็วิ่งจนจีวรบินซึ่งกำลังเล่นพนันบั้งไฟอยู่ต่างแตกกระจายไปคนละทิศละทางเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมได้จำนวน11รายเป็นพระสงฆ์1รูปซึ่งต่างก็มาจากจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมของกลางบั้งไฟ11บั้งกล้องส่องทางไกลนาฬิกาจับเวลาโพยพนันบั้งไฟและเงินสด100บาทสำหรับการเล่นพนันบั้งไฟจะมีการจับคู่กันทายว่าบั้งไฟตั้งแต่ขึ้นจนตกดินใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่า300วินาทีหากใครทายถูกจะเป็นผู้ชนะการพนันเจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันและจุดปล่อยบั้งไฟขึ้นสู่อากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตและมั่วสุมฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินพร้อมควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ราษฎรเจริญเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป